เปิดความหมายภาพนี้ของยาย่าอุรัสยาเพราะอะไรถึงได้ใจณเดชน์ไปเต็มรักหวานฉ่ำเสมอต้นเสมอปลายอยู่ในสายตาผู้ใหญ่แถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับ NY ได้ฟินจิกหมอนกันตลอดสำหรับคู่รักซุปตาจากคู่จิ้นสู่คู่จริงอย่างณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ก่อนหน้านี้ก็มีแฟนคลับแห่กันเดาแห่กันลุ้นอย่างหนักว่าภาพถ่ายที่มีแหวนโผล่ที่นิ้วนางข้างซ้ายของสาวยาย่าเอ๊ะอะไรยังไงหรือจะมีข่าวดีหรือเปล่าและล่าสุดก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักของทั้งคู่กับภาพที่ควงกันไปออกเดทดินเนอร์สุดโรแมนติกซึ่งข้างกายของสาวยาย่าก็มีดอกกุหลาบช่อโตนับแล้วได้12ดอกและสื่อความหมายได้ว่าเขาขอให้คุณอยู่กับเขาไปจนนิรันดร์ซึ่งหมายถึงว่าในชีวิตทั้งหมดของเขานั้นขอให้คุณอยู่เคียงข้างตลอดไปนั่นเองแถมพี่แบรี่ก็ยังกดถูกใจส่งหัวใจสีแดงมอบให้อีกด้วยแบบนี้ฝ่ายชายตั้งใจจะสื่อความรู้สึกให้กับแฟนสาวใช่ไหมเอ่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ทำให้แฟนคลับฟินอีกคู่หนึ่งเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ